ผมว่าที่นี่ควรจะมาเที่ยวเลยนะเดินป่าEasy Go เที่ยวง่ายแค่ออกไปอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเข้าทางดินนะฮะดูป้ายนะจะมีป้ายเขียนว่ามิเลอร์เลกกระบี่แบบนี้ลงไปได้หรือเปล่านะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงนึงเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก็ได้จอดได้ไหมไปฮะทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะคลองอะไรนะคลองหูดคลองหลูดคลองดูดคลองหลูดรูดนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะตามรอยถูไถไบเกอร์เลยกับคลองนี้นะฮะคลองหลูดที่จังหวัดกระบี่ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลจากการที่เราจะไปพายเรือกันนะก็สรุปว่าเฮียปิงจะไปพายเรือนะฮะฮะเดี๋ยวเราจะพายเรือไปเรื่อยๆทางต้นน้ำนะฮะเพื่อจะไปดูจุดเล่นน้ำกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเอากางเกงเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเอาละฮะเริ่มมีทริปแอดเวนเจอร์มากแล้วฮะยังไม่ทันพายเรือเลยทุกคนดูฝนดิดูทุกคนยังไม่ทันได้พายเลยเมื่อกี้ถ้าเอาเรือออกไปนี่ฮาเลยนะมาเดี๋ยวเรารอฝนหยุดก่อนเราค่อยไปนะเดี๋ยวว่ากันไปฮะเราได้ไม้พายไม่เรียบร้อยแล้วทางนี้เดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะฮะเป็นเรือคายักเฮียปิงเขาไม่เคยพายเดี๋ยวเราให้เฮียปิงไหลไปลื่นๆนะถ้าเอาเราไปด้วยเดี๋ยวเวลาเราเบรกเราชะลอมจะช้านี่นะเฮ้ยแต่ที่นี่ดีนะฮะมีเรือเล็กที่กระบี่เนี่ยนะฮะมีทั้งเรือให้เช่านะฮะมีห้องอาหารแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์กันน้ำนะถุงกันน้ำให้นะฮะฮะโซโล่ก่อนเลยเฮียปิงลากหัวก็ได้เฮียลงไหนวะนี่เหรอใช่ค่ะไปละนี่โปรเห็นไหมเออเอาเลยการเอาเรือลงเต็มที่ครับตอนนี้ค่อยๆไปเฮียปิงเออไปตามลูกทุ่นนะคะสีขาวๆอ่ะลูกทุ่นสีขาวนะโอเคครับพี่แล้วก็ขึ้นไปทางด้านซ้ายตรงไปอย่างเดียวโอเคคนละลำกับเฮียปิงนะฮะทุกคนเราจะไปกันก่อนที่จะเข้าไปได้เลยก่อนที่จะตรงนั้นใช่ไหมฮะไปทุกคนเราเตรียมพร้อมแล้วนะเราจะไปกันแล้วนะพยายามอย่าไปตามแนวทุ่นนะคะครับถ้าเกิดว่าออกนอกแนวทุ่นมันจะติดพวกกอไม้โอเคไปนะฮะนี่นะบรรยากาศรอบๆนะฮะก็จะมีแบบตอไม้ยืนต้นตายนะฮะแต่ว่าก็จะมีแบบพวกกล้วยไม้ติดอยู่ตามโคนต้นนะฮะแบบนี้นะดูที่สำคัญน้ำข้างล่างใสมากนะฮะใสมากๆนะดูทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมพายไปที่ต้นน้ำนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยคุ้นกับเรือนะเดี๋ยวจะได้ไม่ช้านะฮะไปก่อนครับฝนตกด้วยต้องพายตามทุ่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่พายตามทุ่นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เรือจะไปติดกอใต้ต้นไม้เนี่ยเยอะเมื่อกี้ผมติดมารอบนึงนะกว่าจะดันออกนะจะเหนื่อยนะฮะเพราะตอนนี้ก็โอเคแล้วเริ่มคล่องแล้ว
อนนี้เราอยู่กันในป่าเมซอนไทยนะฮะไม่ใช่นะเราอยู่ที่กระบี่นะฮะนึกว่าป่าเมซอนเถอะดูนะครับรอบๆนะฮะทุกคนสวยงามไหมครับแต่เรือผมจะเข้าข้างหน้าแล้วแป๊บนึงผมเลี้ยวก่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาป่ะขวาไปได้ป่ะไม่ได้นู่นๆซ้ายซ้ายไม่มีแล้วเนี้ยไปเนี่ยครับไปซ้ายเฮียไปซ้ายผมว่าที่นี่ควรจะมาเที่ยวเลยนะสำหรับคนที่แบบชอบมาเที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการท่องเที่ยวนะที่สนุกเหมือนกันนะฮะเนี่ยเรากำลังจะถึงต้นน้ำนะครับที่เป็นจุดรถจุดเล่นน้ำนะฮะทุกคนเฮ้ยไประวังระวังเฮ้ยอันนี้สถานที่จอดเรือนะครับเพื่อลงไปเล่นน้ำนะเฮ้ยทำไมน้ำมันแดงๆวะเฮียเฮ้ยทำไมน้ำนูมันแดงๆฮะนี่นะคือจุดเล่นน้ำนะดูน้ำเนี่ยโคตรใสนะครับทุกคนใสมากฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้อีกแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางกันนะครับเพื่อปลายทางเราจะไปกันที่ภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราลองดูรอบๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูรอบๆนะฮะทุกคนเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ฮะดูนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมหนึ่งนะครับในการมาเที่ยวกระบี่ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกเหมือนกันนะครับกับการขี่รถตากฝนจากตังมาแล้วก็มาตากฝนพายเรือกันต่อนะฮะนี่เฮียปิงเป็นไงบ้างเฮียปิงพายเรือครั้งแรกยอดรู้สึกว่าบรรยากาศเป็นไงที่เนี่ยดีรู้สึกว่าการขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วได้เที่ยวแบบนี้ด้วยมันโอเคกว่าการขับอย่างเดียวอ่ะการท่องเที่ยวนี่คือการท่องเที่ยวการผจญภัยนะครับท่องเที่ยวอ่ะคือไปเที่ยวแบบสนุกสนานแต่ผจญภัยมันคือการเสี่ยงได้ป่ะอันนี้มันเหมือนผจญภัยนะฮะไปครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูน้ำไปใส่นะครับอีกทีนึงตรงนี้นะนี่คือคลองรูดนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับค่าเช่าเรือ150บาทต่อคนนะครับวันนี้คนน้อยก็เลยได้คนละลำนะฮะถ้าวันไหนคนเยอะก็น่าจะไม่ได้คนละลำราคาโปนะครับอันนี้เป็นราคาโปเป็นวันธรรมดาครับต้องเที่ยวสไตล์เรานะฮะมันถึงจะได้ราคานี้เอ้ยฝนลงโอ้ยเฮียชนไอ้นี่ต้นไม้น้ำแม่งร่วงมาหมดเลยโอเคครับอย่างไรเดี๋ยวเฮียจะเล่นน้ำไหมเล่นดิอ๋อเดี๋ยวจะเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวไปดูกันกล้องโกโปร7ลงได้ไหมเนี่ยไม่ให้เจ๊งนะนั่นแหละเรามาจอดเรือตรงนี้นะฮะท่าเรือตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำกันนะนู้นนะฮะเป็นจุดต้นน้ำของคลองรูดนะฮะก็ไหลมาทางนี้นะฮะจุดนี้จุดนี้เลยเป็นน้ำที่ค่อนข้างลึกกว่าที่อื่นนะฮะแล้วก็ใสมากๆดูจากน้ำนะฮะดูใสมากนะฮะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปโดดน้ำดีกว่าเดินตรงนี้ได้เลยไหนเข้าไปต้นน้ำตรงนี้ใช่เหรอก็ดูดิมันเป็นทางเดินเราจะไปแอดเวนเจอร์อีกแล้วเหรอไปอีกแล้วครับเนี่ยปิงเราสายสำรวจจริงทุกคนเป็นทางเดินจากตรงท่าเรือนู้นนะเพื่อจะมาโดดน้ำตรงนี้นะฮะโอ้ยน้ำสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโดดน้ำกันทุกคนโกโปรเราจะพังไหมนะเดินป่ะโมดำน้ำไปแล้วครับเจ๋งไหมฮะไม่เจ๋งครับไม่เจ๋งโอ้น้ำไม่ลึกนะเนี่ยสบายว่ะเย็นไหมเย็นมันเย็นแบบไม่ได้เย็นอ่ะสุดยอดครับเย็นไหมใจนี่ฮะลงไปใต้น้ำน้ำท่วมกองนะครับโอ้โหตายแล้วโปโปเจ๋งเขาบอกไม่กันเอ้ยกันน้ำนะฮะแต่หลายคนก็บอกว่าพังมาแล้วนะฮะถ้าไม่ใส่ housing นะฮะอันนี้ใส่อยู่อ่ะไม่ได้ใส่นะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปขี่มอไซค์ไปภูเก็ตกันต่อดีกว่าไปครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องพายเรือออกไปนะวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเราพบเจอกับธรรมชาติที่สดชื่นมากครับกับบรรยากาศกลางป่าแบบนี้นะกับคลองรูดนะครับที่จังหวัดกระบี่นะฮะธรรมชาติสดชื่นน้ำเย็นที่เราไปเล่นน้ำมาฟินมากฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับไปครับขอบคุณนะครับฝากติดตาม Easy Go ด้วยนะครับกับการเดินทางนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณยางเฮอริเทจนะครับที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าThank you.
มาถึงแล้วนะทุกคนสนุกมากฮึบเรียบร้อยนะฮะเรามาถึงต้องขอบคุณป้ามากที่แนะนำให้ว่าไปยังไงไม่งั้นเราติดต่อกันแน่เข้าใจแล้วสังเกตง่ายๆไปตามลูกบอลฮะเขาวางลายไว้ให้แล้วใช่นี่ฮะลูกบอลขาวๆนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะฮะด้านหน้านะครับเป็นจุดๆที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะต้องไปตามลูกบอลนะครับถ้าห้าวมันจะไปติดต่อแล้วเราจะเมื่อยเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะฮะโอเคถ้ารู้หลักจะไม่เหนื่อยต้องผมมีเทคนิคต้องเขย่าดึ๊บๆอย่างนี้ฮะไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวที่นี่มีอาหารและช่วงนี้เราปิดค่ะร้านอาหารร้านอาหารปิดพอดีเลยเดี๋ยวเราไปปิดตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะใส่ชุดกันฝนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ชุดกันฝนขี่มอเตอร์ไซค์ลุยกันต่อแบบแอดเวนเจอร์นะฮะเพื่อจะไปภูเก็ตกันต่อป่ะสวยเลยสวยทุกจุดเลยนะพังงาตอนนี้นะช่วงหน้าฝนนี่นะเฮียผมขอจอดถ่ายรูปแป๊บนึงนะเอามือถือถ่ายแป๊บนึงเออไปทุกคนเรามาถึงนี่แล้วสะพานสารสินนี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับก่อนเข้าภูเก็ตนะที่ใครมาก็ชอบแวะถ่ายรูปกันนะครับนี่นะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเรามาถึงภูเก็ตแล้วนะฮะโอเคเรามาถึงโรงแรมฮอปอินกันแล้วนะครับที่ภูเก็ตแหมมีสตรีทอาร์ตด้วยนะข้างๆเฮ้ยหน้าตามันแปลกกว่าเขาวะเออว่ะเฮ้ยฮอปอินที่นี่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเฮ้ยสวยดีอ่ะเออเจ๋งเจ๋งโอเคเรามาถึงกันแล้วนะฮะภูเก็ตเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะฮะไปนะฮะเราไปหาข้าวกินกันนะนี่ร้านนี้ใช่ป่ะนี่นี่มีต้นโพอยู่นี่เออปิดแล้วปิดแล้วกุ๊ก
ียวขากลับนะฮะโชคดีนะในรถเฮียปิงมีชุดกันฝน2ชุดนะฮะโอเคครับวันนี้ก็สรุปนะครับเรามาถึงภูเก็ตกันนะแล้วก็ค่ำคืนนี้เรากินข้าวกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ฝนตกเรารังกลับที่พักกันนะฮะก็หมดไปอีก1วันนะครับของวันที่7เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าพรุ่งนี้วันที่8เราจะเดินทางไปไหนกันบ้างนะครับในช่วงขากลับบ้านนะฮะแล้วเราจะไปพักที่ไหนนะผมก็ยังไม่มีแพลนเหมือนกันนะฮะว่าจะไปไหนแต่ที่รู้ก็คือไปเรื่อยๆครับปลายทางคือพัทยาบ้านผมนะฮะแต่ยังไม่รู้อีกกี่วันนะขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่อง Easy Go นะครับเที่ยวง่ายแค่ออกไปฝากด้วยนะครับคืนนี้ไปนอนก่อนละครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมแวะพักรถก่อนนะครับพอดีรถเหมือนมีอาการมีปัญหาครับก็เลยนึกถึงพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาขับเนี่ยมังกี้ตัวนี้นะฮะเคยเห็นใน Facebook นะฮะแล้วก็ติดตามรถมังกี้นะครับเพราะชอบรถแต่ว่าตอนนั้นซื้อไม่ไหวครับราคามันสูงแล้วก็วันนี้มาภูเก็ตพอดีนะฮะรถมีปัญหาก็เลยเข้ามาร้านพี่เขานะครับชื่อร้านต่อเรซิ่งนะฮะจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง Easy Review ก็ได้นะฮะเพราะว่าสภาพรถเราตอนนี้แบบเย็นมากครับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์หน้าสเตอร์หลังโซ่นะครับที่ตัดมาตลอดทางนะฮะแล้วก็ตั้งมาตลอดทางนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการขี่รถโซ่อะไรนะครับก็พอพังครั้งนึงก็จะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าที่เราเปลี่ยนกันไปก็มีทั้งสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หลังโซ่ก็มาเปลี่ยนกันที่ร้านต่อเรซิ่งที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะไม่เดินทางกลับนะจริงๆครับเลยไหวอยู่แล้วสบายเราคุยกันว่าพรุ่งนี้ถ้าเราจะกลับนะเราจะยิงยาวจากภูเก็ตกลับกรุงเทพเลยอย่าร้องนะครับอย่าร้องอย่าร้องประมาณสักสิบประมาณน่าทั้งวันนะในการเดินทางก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมรถกันเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อเพื่อจะไปพักกันที่โรงแรมเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่ผมติดตามพี่เขามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเคยคุยกับพี่นะครับมาครั้งนี้ก็เลยมาใช้บริการนะครับก็ดูกันได้นะสำหรับใครที่มาภูเก็ตหรือว่าชาวภูเก็ตนะครับที่ติดตามช่องอีซี่โกยนะครับก็ลองมาเช็คอินที่นี่ได้ครับร้านนี้นะครับมาเช็คอินที่นี่ได้ครับมาเช็ครถมาจัดเตรียมรถนะยิ่งเฉพาะ CT หรือ Monkey เนี่ยพี่เขาจะค่อนข้างแบบถนัดมากนะฮะในเรื่องนี้ขอบคุณครับทุกคนไม่ไหวนะวันนี้ภูเก็ตพัทยาสุดยอดมากไปแล้วครับ